วันนี้ผมก็จะไปวัด GPS ให้ดูนะครับหลังจากที่สาวกใน TikTok ขอมาเยอะเหลือเกินสเต็ปลูก 61.5 ชัก 5จะหวัง GPS แบบ180 190แบบนั้นอย่าไปหวังครับแล้วผมขอแค่มันถึง140ก็พอนะครับผมก็จากที่หลายคนขอมานะครับว่าอยากเห็น GPS น้องห่วงนะผมว่ามันจะทำท็อปสปีดได้เท่าไหร่นะครับผมก็จากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวเครื่องไปนะผมรีวิวสเต็ปเครื่องไปวันนี้ผมก็จะไปวัด GPS ให้ดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่สาวกใน TikTok ขอมาเยอะเหลือเกินถ้าใครมาจาก TikTok ก็เม้นบอกได้นะผมว่ามาจาก TikTok นะเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองวิ่งที่ถนนปากีนังเซอร์กิตนะครับผมจะวิ่งอยู่มาเลเซียนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมสเต็ปลูก 61.5 ชัก 5จะหวัง GPS แบบ180 190แบบนั้นอย่าไปหวังครับแล้วผมขอแค่มันถึง140ก็พอถ้าเพื่อนๆถามว่าโอ้ถ้า140มันก็สู้ทรงเชงไม่ได้แล้วอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้พลาดพิงนะผมแค่แบบพูดเปรียบเทียบนะผมแค่พูดเปรียบเทียบเฉยๆนะว่าทรงเชงเขาก็วิ่งกัน150 160ปีแล้วอะไรประมาณนี้พวกแบบ53ชักเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเขาอาจจะวิ่งเยอะกว่านั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้าเอาคุณเทียบการใช้งานอะรถผมลูก61แล้วรถมาเทียบกับรถ53แล้วถ้ารถผมวิ่งสู้แบบ GPS สู้ลูก53ไม่ได้อ่ะคุณลองเอาสเต็ป53มาแบกของมาใช้ขนาดล้อมาแบกน้ำหนักของแบบมาแบกสัมภาระอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มาใช้ท่อพาเปิดเสียงนุ่มแบบผมไม่ล่ะแบบไม่ใช่เป็นแบบท่อย่นท่อแป๊บตะแกรงอะไรเป็นท่อแป๊บอะไรประมาณเนี้ยคุณว่ารถเขาจะวิ่งสู้ผมได้ไหมล่ะเพราะว่ารถลูกใหญ่นี่การเปิดคันเร่งมันก็ต่างกันแล้วผมก็นั่นนะครับก็การใช้งานมันต่างกันครับเราจะไปหวัง GPS ว่ารถลูกใหญ่วิ่งสู้ลูกเล็กแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับผมอันนี้ผมแค่พูดเปรียบเทียบให้ฟังนะผมเดี๋ยวจะเป็นประเด็นดราม่ากันอีกครับอันนี้ก็มีคนบอกว่าให้ถอดพวกคิ้วหน้าพวกกระจกออกเลยนะครับผมเพื่อที่จะวัดท็อปสปีดของมันจริงๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเครื่องผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะตั้งแต่ประกอบล่าสุดตอนที่ว่าจะไปทริปพระป่านางรองเมื่อต้นเดือนกุมภาที่แล้วนะครับไปที่พระป่านางรองนะครับก็คือผมแค่ขยับลูกแล้วก็เปลี่ยนก้านใหม่นะครับก็คือประกอบเสร็จไม่ได้รันอินอะไรเลยประกอบเสร็จก็ไปทริปเลยแล้ววันนั้นไปเสียงประเกณฑ์ฝาแตกตั้งแต่พนมสารคามผมก็ขี่ไปจนถึงบุรีรัมย์พอถึงบุรีรัมย์ผมก็ไม่ซ่อมนะผมก็ขี่กลับมาสมุทรปราการอีกเหมือนเดิมแล้วตั้งแต่กลับมาปุ๊บผมก็แค่รื้อเปลี่ยนประเกณฑ์เฉยๆนะผมรื้อเปลี่ยนประเกณฑ์ฝาใหม่แต่ก็ไม่ได้ตั้งวาล์วหรือตั้งระยะโซ่อะไรใหม่นะครับพอหลังจากนั้นผมก็ไปโคราชต่อพอไปโคราชต่อผมก็ไปทิพย์จันทบุรีต่อนะครับผมแล้วกลับมาผมก็ไม่ได้เช็คระยะห่างวาล์วไม่ได้ตั้งระยะห่างความตึงของโซลาริ่งอีกเหมือนเดิมน้ำมันเครื่องผมก็ยังไม่ถ่ายนะครับตั้งแต่กลับมาจากโคราชนะน้ำมันเครื่องผมก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์สุดก็เสียงประเกณฑ์ฝาแลบครับตอนนี้เสียงประเกณฑ์ฝาแลบกำลังอัดก็น่าจะหายพอสมควรนะครับแต่ก็จะวิ่งอย่างนี้เลยวิ่งทั้งเท่ทั้งประเกณฑ์ฝาแลบแล้วก็หนักสุดก็คัดลื่นนะครับคัดลื่นเพราะผมไปใช้คัดเยอะตอนที่ว่าไปกอเซโลคัดผมไปไหม้อยู่กลางเขาคัดรถก็ลื่นนะครับก็คือเอาง่ายไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์แบบวิ่งโชว์แบบเนียนๆเลยแล้วก็กล่องก็จูนตั้งแต่ที่ว่า
ไปทิปทับเบิกปีที่แล้วแต่ว่าผมขึ้นไปรับแฟนอยู่นครพนมก่อนก็ไปจะก็ไปจูนรถไปจูนกล่องกับพี่โตยตอน 2:00-3:00 พากันจูนกล่องเสร็จตอน 3:00 กว่าจูนกล่องตั้งแต่ 1:00 เพราะว่าตอนนั้นกล่องผมกล่อง API สีส้มผมอ่ะกล่องมันพังมันก็เสียบคอมมันก็ไม่เข้าก็พากันคิดว่าแต่มันเป็นที่คอมไงก็เลยเปลี่ยนกล่องใช้กล่องของพี่โตยแทนก็ตอนนี้ก็ยังใช้กล่องของพี่โตยนะผมก็ขอบคุณพี่โตยมากๆครับที่ยังอย่าให้ยืมกล่องใช้นะก็เป็นกล่อง API Standalone 8.9 เป็นกล่องตัวเก่าครับกล่องสีดำก็คือจูนแค่ว่ามันวิ่งได้อะแค่แบบพับคันเร่งเงี้ยดูว่ารถอาการมันหนาไหมเงี้ยแค่พับคันเร่งดูเฉยว่ารถอาการมันหนาไหมถ้ามันพับคันเร่งแล้วมันหนาเกินไปก็แค่จูนให้มันบางลงแล้วก็แบบไม่ได้แบบจูนเก็บแบบละเอียดแบบว่าการต่อเกียร์หรืออะไรให้มันเนียนกว่านี้ให้รถมันวิ่งดีกว่านี้ก็คือแบบจูนแค่พอวิ่งได้ประมาณนี้นะครับถ้าผมบอกเลยว่าถ้าผมแก้ประเกนฝาถ้าผมเช็คระยะห่างวาล์วเช็คระยะห่างโซ่ถ่ายน้ำมันเครื่องทำคัดดีๆแล้วก็จูนกล่องเก็บเนียนๆอ่ะ GPS มันก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะครับเพราะว่าผมมีโปรเจกต์ใหม่นะผมที่ผมจะวางเครื่องตัวนี้ลงนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเทสให้เพื่อนๆดูแต่ผมไม่แนะนำให้แข่งรถถนนหลวงนะผมถ้าจะแข่งก็ไปแข่งสนามดีกว่านะครับอันนี้คือผมมาลองรถให้ทุกคนตามที่ต้องการตามที่ทุกคนขอมานะผมก็คือจะวัด GPS ให้นะครับแต่ผมไม่สนับสนุนให้แข่งรถบนทางหลวงนะครับผมโอเคนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับผมลมค่อนข้างแรงมากโอ้โหแรงเอาเรื่องว่ะรถจะวิ่งได้มั้ยเนี่ยปั๊บเอาเท่าที่ได้นะผม GPS ผมจะเท่าที่ได้นะจะน้อยจะมากผมไม่อายอยู่แล้วครับเพราะรถผมเน้นวิ่งทางไกลครับผมไม่ได้ทำให้แข่งกับใครครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งกล้องมุมใหม่นะครับผมเดิมครับโอ้โห GPS ผมก็ติดๆดับๆนะผมจับไม่ค่อยจะอยู่เลยนะ GPS โกโปรผมมันกระพริบแล้วนะเดี๋ยวมาดู GPS ที่เราวัดได้รอบนี้ได้152นะผมรอบนี้ได้152นะลมแรงจริงครับผมว่าถ้ามีดูดลมได้ลมหน่อยน่าจะดีกว่านี้ครับ GPS โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการรีวิว GPS ของน้องง่วงนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันแล้วนะผมก็เป็นไงกันบ้างครับมันพอได้ไหมจีเพียรถผมสำหรับผมก็ว่ามันก็ถ้าจูนดีๆหรือไม่เก็บอาการรถดีๆกว่านี้160ยังไงก็มีครับอันนี้รถผมก็ตั้งแต่ขยับมาเป็น 61.5 เนี่ยผมก็วิ่งใช้งานไปประมาณต่ำๆอ่ะ 3,000 โลยังไงก็มีครับ 3,000 โลยังไงก็มีเสียงยางโคตรหอนนะอ
วดเลยครับยิ่งฝั่งนี้ยิ่งโคตรแรงเลยลมวิ่งไม่ได้บอกแล้วว่าฝั่งนี้ผมวิ่งให้ดูไม่ได้หรอกลมแรงมากเลยครับขนาดไม่มีคิวไม่มีกระจกยังโตขนาดนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการรีวิว GPS ของน้องม่วงนะครับผมถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดอกมาครับด้วยนะครับก็อย่าเป็นดราม่านะคนรถโอ้โหทำลูกโคตรใหญ่วิ่งได้แค่นี้คุณต้องเข้าใจด้วยนะครับผมรถทางไกลกับรถแข่งนะครับการใช้งานมันต่างนะครับผมการเซ็ตกำลังรถการเซ็ตอะไรหลายๆอย่างมันต่างกันครับผมแต่ผมบอกไว้ว่ารถผมลูกขนาดนี้แต่ผมวิ่งไปกับภาคเหนือเนี่ยแล้วรถผมกลับมารถไม่เป็นไรผมก็โอเคแล้วครับอย่างน้อยเครื่องมันก็ไม่ได้พังชิ้นส่วนภายในครับยังไงผมก็ฝากโปรเจกต์ใหม่ของน้องม่วงนะครับผมก็ฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบรถคันนี้นะครับผมก็คือเป็นรถคู่ใจผมเลยที่ผมใช้ออกทริปบ่อยๆครับผมมีโปรเจกต์ใหม่ครับถ้าใครติดตามหรือใครเป็นเพื่อนในเฟซผมจะรู้ดีครับว่าผมจะทำอะไรนะผมยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปครับ